ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะให้ผมตายเพราะระเบิด TNT แล้วก็งับ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 จงโปรดไปกดไลค์ในอีก3วิ3 2 1กดแล้วใช่ไหมล่ะถ้ากดแล้วก็แจ๋วเสียงอะไรอ่ะตะลันตะโตสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมมิสเตอร์เลนนะฮะและเรื่องนี้เราอยู่ในการมาครับนะมาครับนี่เราเราสวัสดีนะเว้ยคุณผู้ชมน้องฟ้าเราเนี่ยจะมารีวิวสิ่งของที่ไม่เคยมีอยู่ในมายคราฟเว้ยนั่นก็คือเอ็งเคยสงสัยไหมว่าถ้ามายคราฟเนี่ยสามารถเอาอุปกรณ์ต่างๆชุดต่างๆหรือแม้กระทั่งธนูอะไรพวกนี้เนี่ยมารวมได้เว้ยกลายเป็นแบบภาพทับซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในวันนี้นะคุณผู้ชมเราจะไม่ได้มาแบบเอาชีวิตรอดนะเรารีวิวไปเลยตรงๆเว้ยโดยไอเทมนะครับก่อนจะเริ่มกดไลค์ให้ถึง 10,000 เลยโอเคแล้วก็เริ่มดูเลยอันแรกเนี่ยเราใช้โต๊ะคราฟสูตรนี้นะครับคุณผู้ชมพอใช้สูตรนี้เสร็จเนี่ยเราจะได้แบบครับของพวกนี้ได้ไว้คุณผู้ชมแต่นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับแต่ว่าในจริงในของจริงเนี่ยจะมีเยอะกว่านี้เริ่มเลยป้าฟ้าลองเอาโต๊ะคราฟมาทำเป็นโต๊ะคราฟสุดยอดโต๊ะคราฟอภิมหาโต๊ะคราฟโต๊ะคราฟที่แม้แต่พระเจ้ายังต้องเรียกว่าโต๊ะคราฟนี่มันไม่ใช่โต๊ะคราฟแต่จริงๆมันเป็นโต๊ะคราฟนำโต๊ะคราฟทั้งหมดมาล้อมรอบอย่างนี้ครับคุณผู้ชมโอ้โอเวอร์พาวเวอร์เทเบิลไหนล้อมรอบยังไงอะเอาโต๊ะคราฟล้อมรอบทองหนึ่งบล็อกเว้ยเฮ้ยได้จริงเหรอเอออยู่ในตัวเองเล่าเราจะได้โต๊ะนี้มาครับคุณผู้ชมหูมาฟ้าเห็นปะโคตรเท่โอ้ยลองสูตรแรกกันนะไอ้ฟ้าโอ้โหมายก็อดวูดเดิลพิกพิกก่อนเป็นสโตนเป็นวูดเดิลก่อนเว้ยเขาจะได้วูดเดิลพิกพิกมานี่ครับคุณผู้ชมเราจะได้อันนี้ออกมาวูดเดิลพิกพิกแต่ว่าเราได้ออฟไอ้นี่มาด้วยไหวฟ้าเห็นปะมันอะไรวะเหมือนจะขุดไวขึ้นนิดนึงเป็นการรวมอุปกรณ์รวมไอเทมที่จะทับกันได้สุดยอดมากเลยว่ะลองทุบกับอันนี้ดูดิแรงขุด3ม้าโอ้โหโอ้อันนี้คือกลายเป็นช่างทำลายบ้านได้เลยทันทีนะไอ้ฟ้าโอ้นักทำลายตัวยงแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไม่ใช่อันที่ดีที่สุดเว้ยมันยังมีอันดีกว่านี้เหรอแน่นอนสโตนไงเพื่อนอันต่อมาเลยคุณผู้ชมตึ๊บตึ๊บและตึ๊บโอ้ทำไมผมคาบได้ไกล8เมตรขนาดนั้นโอ้ไม่ธรรมดาวูดเดิลพิกเอ้ยไม่ใช่วูดเดิลสโตนพิกพิกเว้ยไหนมันก็อันเดิมไม่ใช่หรอไม่อันแรกเราไปในนี่ไงเป็นนูดเดิลอันนี้เป็นสโตนนี่ครับคุณผู้ชมขออนุญาตด้วยความรวดเร็วเลยเราจะได้เป็นสโตนพิกพิกมาเว้ยแล้วรู้บ้านทำไมได้ไอ้ฟ้าอันแรกกูใช้สโตนอันแรกกูใช้สโตนพิกพิกอันสองกูใช้วูดเดิลว่ะไม่แต่สโตนพิกพิกมันมีความพิเศษอยู่หนึ่งอย่างเว้ยคืออะไรตามมามาดูอันนี้คุณผู้ชมสโตนพิกๆอย่าบอกนะว่าสโตนอันนี้มันมีพลังพิเศษที่ทำให้สามารถขุดแร่แล้วหลุดเกมโหลุดเกมอะไรของจริงออโต้สเมลเว้ยเป็นไงน้องเท่ป่ะน้องทำไมน้องว้าบอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะพี่เท่เกินเวลิกูอาริกาโตเลยอันเนี้ยแต่ชอบอันนี้ส่วนนั้นมันขุดแบบโอ้ขุดรัวด้วยนะประเด็นอ่ะไม่ใช่อะไรแจ๋วจัดครับคุณผู้ชมวันนี้อันต่อไปดีกว่าเอาละไอ้ฟ้าครับให้ดาวอันต่อไปเองว่าเป็นอะไรเพื่อนอันต่อไปคือชุดเกาะมาเกือบถูกเป็นเพชรก่อนเว้ยนี่ครับคุณผู้ชมเอาไดมอนด์คลิกแอคลากเข้ามาใส่เราจะได้พิกไม่ใช่หมูนะอันนี้คือพิกแอคอะไรครับไงอ่ะเอาไดมอนด์พิกแอควางข้างบน3อันแล้วก็ตามด้วยสติ๊ก2อันเว้ยโอเคข้าวแต่กูเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก่อนเออว่ามาคือกูโดนเข้าให้แล้วอ่ะโดนอะไรวะเพื่อนพูดยากว่ะแต่กูจะพยายามจะพูดนะคือกูโดนไก่กัดแล้วกูเป็นชิคเก้นแมน What the fuck นี่ผมรอคุยนะไอ้ฟ้าดูความสามารถดีกว่าจ๊ะจ๊ะจ๊ะจุ๊บจุ๊บตรงไหนดีนะตรงนี้ละกันอู้เฮ้ยขุดตรงไหนแล้วเป็นแร่หรอเออแต่ว่าเสริมดวงจัดคุณผู้ชมตอนนี้มันรับปริมาณของเหล็กพวกนี้ไม่ไหวต่อไปแล้วฉันเห็นในวาร์ปด้วยล่ะมันเป็นแบบไอ้ฟ้าสุ่มเว้ยสุ่มแร่แก๋วจัดแจ๋วนะแจ๋วนะคุณผู้ชมแบบถ้ามีอันนี้ไอ้ฟ้าคือไม่ต้องเสียเวลาหาเหมืองอีกต่อไปมาดูอันนี้ไอ้ฟ้าครับเราต้องมีโบรแล้วก็เนเธอร์สตาร์เว้ยผมขอเก็บอันนี้ไว้เลยละกันนะคือเราใช้ธนูกับเนเธอร์สตาร์ตุ่มมาตุ่มมาตุ่มมงโบรทำได้ยังไงอ่ะทำสองอันเลยละกันนะงับโยนธนูไปก่อนแล้วก็โยนนี่เหรอโยนธนูแล้วก็เนเธอร์สตาร์64ก้อน
งึมคลิกขวาเพื่อเอาเราจะได้อินเฟอร์โน่ไม่ไหนได้จริงเปล่าขอลองหน่อยเป็นไงเป็นไงเป็นธนูอ่ะยูของเต็มเปล่าเพื่อนผมขอลองยิงดูหน่อยละกันนะยิงโน่โหโหโหเป็นธนูของพลังเทพแห่งเพิงดีว้ายอย่างเทพโอ้โหลองเบิกได้แบบ 300% คุณผู้ชมอันนี้โคตรอันนี้เท่นะเท่นะเท่อยู่นะอันเนี้ยโอ้ยิงโอ้ยิงทีเดียวถึงเมืองเลยคุณผู้ชมหาเมืองเจอเลยอ่ะไอ้ฟ้าเป็นไงอันนี้กี่คะแนนจากที่10อันนี้ดีจัดครับคุณผู้ชมผมชอบจัดเลยเอาต่อไปดีกว่าสำหรับอันต่อไปนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นของที่แบบเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไอ้ฟ้ามาจากอนิเมะเรื่องผมว่าเป็นเรื่องของไอ้เนี่ยเจ็ดดาบเรื่องนี้ป่ะที่พระเอกมันเป็นไอ้เนี่ยใช้ดาบสู้กับโจรสลัดเจ็ดบาปบาปแห่งไอ้อ้วนๆอ่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรวะที่มันเป็นทุบเป็นพูดอ่ะเอออ๋อตัวนี้โอ้ยไอ้นี่เก็บไปแล้วผมจะวางน้องปลาเออปลาใส่อะไรอันสุดท้ายอ่ะทองไงแซลมอนวิทเชอร์โอ้ร้ายกาจมากนะธนูเล่มนี้วิทเชอร์จงออกมาว้าไอ้มาดูอยู่ดูอยู่อย่าบอกนะว่าโอ้ยขอภาพใหม่เฮ้ยโอนเอทางโดยี่โอ้โหบายนี่บาปแห่งบาปแห่งบาปแห่งพระเจ้าโลกันสถานไอ้ฟ้าลองใช้ดูดิแล้วกดคิวใช้แล้วกดคิวโอเคเป็นไงอันนี้ถือว่าเท่ปะกี่คะแนนเอ้ยเอาแกเท่ไม่อยากดูมุมมึงเหรอดูไม่ได้แล้วดิดูไงอ่ะมันเอาของมาอีกรอบดิโอ้โหเท่จัดอันนี้คือแบบของดีเลยนะไอ้ฟ้าพูดถึงอ่ะสรุปกี่คะแนนนะ20เฮ้ยอะไรเอานี่มาไอ้ฟ้าดูนี่นะเว้ยไหนคือยังไงเอาเนมแท็กใส่แกะที่ชื่อว่าเจฟปลาของโอ้ยโอ้ลีโมลีโอ้ยเรนโบว์คอสโบว์ก๊อปไม้ด้วยก๊อปไม้ว้าวเอายังไม่ทันได้เลยยังไม่ทันได้เลยเพื่อนไปซะแล้วบูยิงบูยิงเป็นสายลุ้งหอยฟ้าขอยิงด้วยดิอย่างยิงอ่ะยิงสิเอาไปดิไม่มีอ่ะโอ้ยมุกฮาตลอดเลยนะคนนี้นี่วิชาอุ้ยไปที่ขวาได้เลยเหรอโอ้โหไอ้บ้าถ้าเรายิงจากข้างบนลงมาข้างล่างอ่ะเชดสวยจัดโอ้โหเป็นไงอันนี้เป็นอีกอันนึงให้กี่คะแนนดีน้องให้9ดีกว่ายังไม่สุดเฮ้ยอัน2อันก่อนโอ้โหอันนี้เท่มากเลยนะไอ้ธนูไฟกับไอ้ปลาดาบอ่ะเท่โอ้น้องอ่อนแอเกินป้าคุณผู้ชมอันนี้กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับและสำหรับอันสุดท้ายไว้ฟ้าอันนี้เนี่ยอันสุดท้ายเรียกว่าเป็นการรวมชุดเกราะของแท้เลยหมวกเพชรข้างบน3อันตามด้วยชุดเกราะตรงกลาง3อันแล้วก็รองเท้าโอ้มายไหนครับไงอ่ะครับไงมัลติอาร์เมอร์ฟ้าดูครับยังไงหันดวงข้างอยู่ในตัวมึงแล้วโอ้ยแล้วครับยังไงเนี่ยโอ้ยยีดขอด้วยดิเพื่อนว่ามันเป็นแบบนักดำน้ำเลยอ่ะมีปีกนะเว้ยซอต้องบินได้แน่นอนว่ะลองดูคุณผู้ชมจากที่ผมไม่มีอะไรอยู่ตอนนี้จงออกมาเป็นโอมายโอ้ยอย่างเฮ้เราสามารถบินได้หรือเปล่าวะไอ้ฟ้าเองไม่มีกางเกงเหรอโอ้โหโหไม่มีกางเกงอ่ะมีแต่กางเกงเพชรอ่ะอุ้ยบินได้เหมือนในชุดเป๊ะเลยไอ้ฟ้าตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมไอ้ชุดที่ผมได้มาเนี่ยมันแบบปล่อยเลเซอร์ได้ป่ะจากตรงกลางอ่ะไม่น่าได้ว่ะกดสีไม่ได้ว่ะมันจะล้ำสมัยเกินไปละนี่ข้าบินได้ก็เฟียวแล้วปะจริง
อันนี้มันว่ากี่คะแนนดีกับเทียบทุกวันที่ผ่านมาแปดชุดเท่เลยนะเว้ยเพื่อนไม่มีอะไรเท่เท่าการทำลายล้างด้วยระเบิดล่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเกียร์คุณผู้ชมใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับตอนแรกว่าเราจะกะจะเล่นแบบเป็นการเอาชีวิตรอดเลยนะแต่ว่ากลัวมันนานเกินไปเว้ยคุณผู้ชมก็เลยเอาเป็นอย่างนี้แทนละกันนะอ่าฮะถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์ซับสไครบ์กดแชร์เจอกันคลิปหน้าบายบาย